โอ้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  Merry Christmas ซานตาคลอสมีอยู่จริงไหมตัวจริงเข้ามาจากที่ไหนเป็นคนที่ไหนจังหวัดอะไรใครอยากรู้ต้องดูคลิปนี้ครับแถมคลิปนี้เรายังมีแจกของรางวัลโอ้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 หนุมานซานต้าจากโฮเลนใครอยากได้รอชมท้ายคลิปนะครับโอ้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 อีกหนึ่งภาพจำของทุกคนในเทศกาลคริสต์มาสนี้น่าจะเป็นคุณลุงไม่ใช่คุณลุงนี้ลุงซานต้าคลอสลุงผู้ใจดีที่มุดปล่องไฟไปแจกของขวัญให้เด็กๆทั่วโลกที่นั่งลากเลื่อนกวางเรนเดียร์มาจากขั้วโลกเหนือแต่จริงๆแล้วซานตาคลอสอยู่ขั้วโลกเหนือจริงหรือเปล่า What? ถ้าใช่บ้านลุงซานต้าเป็นยังไงถ้าไม่ใช่ลุงซานต้าเขาอยู่ที่ไหนเป็นคนจังหวัดอะไรคริสต์มาสนี้พี่ยักษ์มีเรื่องซานตาคลอสมาเล่าให้ฟังกันครับกาลครั้งหนึ่งเมื่อประมาณศตวรรษที่4หรือเมื่อ 1,700 ปีที่แล้วมีนักบุญท่านหนึ่งที่คอยช่วยเหลือผู้คนโดยเฉพาะเด็กกำพร้าและเด็กยากจนนอกจากท่านจะช่วยเหลือแล้วท่านยังมีขนมและของขวัญมาแจกให้เด็กๆอีกด้วยท่านผู้นี้มีนามว่าเซนต์นิโคลัสสตอรี่นี้คุ้นๆใช่ไหมครับเขาว่ากันว่านี่แหละครับคุณลุงซานตาคลอสตัวจริงเป็นออริจินอลสตอรี่ของคุณลุงซานตาที่เรารู้จักกันซึ่งนักบุญเซนต์นิโคลัสท่านอาศัยอยู่ที่เมืองไมราประเทศตุรกีนี่เองครับนั่นหมายความว่าซานตาคลอสตัวจริงอยู่ที่นี่นั่นเองนี่มีหลักฐานมายืนยันด้วยครับเพราะว่าเขาค้นพบหลุมฝังศพที่คาดว่าจะเป็นสุสานและโครงกระดูกของคุณลุงซานตาตัวจริงอยู่ที่ประเทศตุรกีนี่แหละครับเขาตรวจกันมาแล้วว่าโครงกระดูกนี้มีอายุใกล้เคียงที่ซานตาคลอสตัวจริงเสียชีวิตเมื่อราวปีคริสต์ศักราช343ครับลุงซานตาก็อยู่แล้วเหรอเนี่ยแต่อีกหลักฐานหนึ่งก็บอกว่าจริงๆแล้วท่านเซนต์นิโคลัสหรือซานตาคลอสตัวจริงนั้นเขาอยู่อิตาลีซึ่งที่นี่ก็มีโครงกระดูกท่านเหมือนกันครับเขาว่ากันว่ามีพ่อค้าจากอิตาลีได้นำกระดูกของท่านมาจากประเทศตุรกีมายังอิตาลีในสมัยศตวรรษที่11ครับแต่ทางตุรกีบอกไม่ใช่นะกระดูกที่นำไปมีบันทึกไว้ว่านั้นคือกระดูกของนักบวชอีกท่านหนึ่งยามาโมนะแต่ไม่ว่าท่านจะอยู่ตุรกีหรืออิตาลีเรื่องราวของท่านที่เป็นต้นกำเนิดของซานตาคลอสก็ถูกเล่าต่อกันมาซึ่งเรื่องราวความดีของท่านนี่แหละครับที่กลายเป็นตำนานจนทำให้เราพบซานตาคลอสในอีกหลาย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 ที่เพราะเรื่องราวของคุณลุงซานตาที่เรารู้จักกันดีนั้นแท้จริงแล้วท่านมีต้นกำเนิดณเมืองใหญ่แห่งหนึ่งของโลกอ่ะเพลงมา Welcome to New Yorkคุณลุงซานต้าอยู่นิวยอร์กและกำเนิดมาจากปลายปากกาของชายคนนี้ครับเขาชื่อคุณเคลเมนต์คลาร์กมัวร์เป็นนักเขียนที่เกิดและอาศัยอยู่ที่นิวยอร์กครับเขาได้เขียนบทกลอนหนึ่งที่เกี่ยวกับวันคริสต์มาสอีฟในปี1822บทกลอนนี้มีชื่อว่า A Visit from St. Nicholas บทกลอนนี้เองล่ะครับที่ทำให้เกิดเรื่องราวของซานตาคลอสที่เรารู้จักกันว่าเป็นชายผู้มาพร้อมลากเลื่อนและกวางเรนเดียร์จากขั้วโลกเหนือบินมามุดปล่องไฟแอบใส่ของขวัญในถุงเท้ามอบให้กับเด็กๆทั่วโลกก็ถือว่าบทกลอนนี้เป็นต้นกำเนิดและที่อยู่แรกของเรื่องราวซานตาคลอสที่เรารู้จักกันถึงทุกวันนี้ครับบทกลอนนี้ได้ออกมาตีพิมพ์และดังมากจนทำให้เรื่องราวของซานตาคลอสเป็นที่รู้จักกันมากขึ้นจนในปี1920เราได้พบกับที่อยู่ของซานตาคลอสอีกที่หนึ่งที่ให้กำเนิดรูปร่างหน้าตาคาแรคเตอร์ที่เป็นรู้จักกันดีซานตาคลอสท่านนี้ท่านอาศัยอยู่ที่บริษัทโค้กครับโค้กเนี่ยนะจริงเพราะในปี1920โค้กเขาได้ใช้คาแรคเตอร์ของซานตาคลอสแบบดั้งเดิมที่คุณโทมัสเนสดีไซน์ไว้มาใส่ในแคมเปญโฆษณาปรากฏว่าซานตาโค้กท่านนี้ไวรัลมากครับจนในปี1931โค้กขอรีโปรดักต์ออกแบบซานตาคลอสใหม่ขึ้นอีกครั้งจนกลายมาเป็นลุงซานตาคลอสที่มีรูปลักษณ์เป็นชายร่างท้วมหนวดเข่าเฟิร์มใส่ชุดและหมวกสีแดงอย่างที่เราได้เห็นกันเขาอยากจะดีไซน์ให้ดูอบอุ่นเป็นมิตรกับทุกคนแล้วเขาทำสำเร็จด้วยนะครับผลที่ออกมาก็คือทำให้คนทั้งโลกได้รู้จักกับลุงซานต้าในภาพลักษณ์นี้บริษัทโค้กก็ถือเป็นอีกที่อยู่หนึ่งของลุงซานต้าที่เราเห็นกันมาทุกวันนี้นี่แหละครับเอ้าแล้วตกลงลุงซานต้าอยู่ขั้วโลกเหนือจริงไหมคำตอบคือจริงครับที่เมืองโรวาเนียมิประเทศฟินแลนด์เมืองนี้ตั้งอยู่ตรงขั้วโลกเหนือพอดีเป๊ะ
ที่นี่เขาแต่งตั้งให้เป็นที่อยู่ของซานตาคลอสจริงๆนะครับมีหมู่บ้านชื่อว่าซานตาคลอสวิลเลจเป็นทั้งบ้านและสำนักงานของซานตาคลอสเขาเลยนะครับที่ไว้รับจดหมายจากเด็กๆและผู้ใหญ่ทั่วโลกส่งเข้ามาซึ่งในหมู่บ้านซานตาคลอสนี้ยังมีที่พักร้านอาหารร้านขายของที่ระลึกและกิจกรรมนู่นนี่นั่นให้ทำอีกมากมายก็ถือว่าเป็นที่อยู่ของซานตาคลอสจริงๆแถมมีโอกาสได้มาใกล้ชิดกับคุณลุงเขาด้วยนะครับโอ้โหโอ้แต่ถ้าพี่น้องคนไทยของเราไม่สะดวกมาคุยกับคุณลุงซานต้าถึงฟินแลนด์ก็สามารถติดต่อกันทางจดหมายได้นะครับนะแค่เขียนและจ่าหน้าซองมาถึงซานต้าพร้อมที่อยู่นี้ครับรับรองว่าจดหมายถึงลุงซานต้าแน่นอนโอ้โห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 เรื่องราวของลุงซานต้ามันเป็นอย่างนี้นี่เองครับอ่ะไหนไหนคริสต์มาสทั้งทีนะครับทีมงานยักษ์คิ้วก็มีของรางวัลมาแจกครับนี่น่ารักมากเลยเพียงแค่คุณนะครับแชร์คลิปนี้ครับแล้วก็ตั้งแคปชั่นของคุณว่าคุณอยากจะขออะไรจากซานต้าครับคำของใครโดนใจทีมงานที่สุดนะครับรับไปเลยครับของขวัญวันคริสต์มาสตุ๊กตาหนุมานซานต้าลิมิเต็ดอีดิชั่นจากโคลเลนน่ารักมากนี่ครับแชร์ได้ตั้งแต่ตอนนี้จนถึงสิ้นปีเลยนะครับรีบเลยครับผมนี่และอย่าลืมนะครับถ้าชอบยักษ์อย่าลืมบอกรักด้วยการกด Subscribe ที่ YouTube Channel ยักษ์คิ้ว TV กดกระดิ่งไว้ด้วยนะแล้วก็กดไลค์ที่เพจ Facebook ยักษ์คิ้วด้วยนะครับ